ทีนี้เนี่ยอนาคตของการเดินทางเขาบอกว่าขณะที่ทุกคนเนี่ยไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ความหมายในการเดินทางคือเราจะไปให้มันลึกซึ้งกว่าคนอื่นคนจะเริ่มต้องการคอนเทนต์คนจะเริ่มต้องการเนื้อหาต้องมีธีมต้องมีธีมแล้วคนจะเบื่อไปเองไม่ต้องบังคับนะในปีนี้พศนี้เวลานี้มันจะเป็นไปตามธรรมชาติเองแล้วก็คอนเทนต์ในที่นี้ก็คือว่าคุณจะไปทำอะไรแล้วการเดินทางที่จะมีความรับผิดชอบก็จะเกิดขึ้นมาว่าในพื้นที่นั้นที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปช่วยอะไรเขาได้บ้างคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญเป็นไปตามธรรมชาติอย่างเช่นคุณจะไปเขมรใช่ไหมจะไม่ใช่แค่อังกอร์วัดละไม่ใช่แค่นครวัดละคุณจะรู้จักว่าที่เนี่ยขณะที่นักท่องเที่ยวเทเงินเข้ามาเยอะๆเนี่ยยังมีกลุ่มเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนและไม่มีอาหารกลางวันมันเกิดขึ้นได้ยังไงความรับผิดชอบแบบนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้นในการที่เราเดินทางและการที่เราอยู่กับสื่อมากๆเทคโนโลยีมันจะช่วยเราในอีกด้านหนึ่งถ้าเราปล่อยให้เทคโนโลยีช่วยเราในด้านที่แตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปแต่ละที่ของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมามันน่าสนใจนะคะที่ว่าคนในวงการธุรกิจวงการท่องเที่ยวเขาไม่ได้มองแค่ว่าไม่ใช่แค่ตัวเลขแล้วว่าคุณจะเอาจำนวนคนไปเดินทางมากขึ้นพอถ้ามันเพิ่มความรู้สึกรับผิดชอบเนี่ยมันจะเพิ่มจุดท่องเที่ยวมากขึ้นคือการไปเที่ยวมันไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแล้วอะแต่อยากไปตรงนั้นนะเพราะว่าเคยเห็นว่ามันมีข่าวนี้ก็จะไปดูกับตาก็จะมีมันจะมีแบบฟีลลิ่งแบบนี้ด้วยอย่างที่พี่นิ่มบอกว่ามันไม่ได้จบแค่อังกอร์วัดแล้วเราอยากไปดูรอบๆตอนนั้นพอดีเห็นข่าวใน Google เขาบอกว่ามีปราสาทตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะต่อกันไปแล้วเห็นไหมอย่างเช่นฟิลิปปินส์ที่ถูกไต้ฝุ่นถล่มใช่ไหมคะก็มีเพื่อนหลายๆคนของนิ่มนะคะบอกว่าจะไปฟิลิปปินส์จะไปช่วยเขาครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งจะไปพักผ่อนของตัวเองซึ่งตรงนี้มันทำให้โลกที่มันกว้างเนี่ยแคบลงเพราะว่าทำให้มนุษย์กลายเป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะว่าจะมีการช่วยเหลือกันมีการสัมผัสกันมากขึ้นคืออันเนี้ยเป็นน่าเป็นความหวังของโลกจริงๆว่าการท่องเที่ยวสามารถก้าวไปไกลได้จนถึงขนาดเชื่อมโยงมนุษย์เข้าหากันแล้วสิ่งที่คุณนิ่มพูดกับสิ่งที่ดิฉันพูดเมื่อวานดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนั่นก็คือ 1. ต้องการความลักชัวรี่แต่2. ก็คือต้องยึดโยงอยู่กับสิ่งที่โลกต้องการด้วยก็คือต้องการเมนเทนทุกอย่างไว้รักษาสภาพแวดล้อมรักษาสิ่งที่อยู่แล้วก็รักษาเพื่อนร่วมโลกคนอื่นๆด้วยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันจะหาความลงตัวได้คือตอนนี้ทุกคนเวลาจะไปเที่ยวต้องพุ่งไปหาจุดที่มี 3G มีปลั๊กมีอะไรอย่างนี้ก่อนมีปลั๊กเพราะว่าใช้แบบว่าใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาใช้สมาร์ทโฟนตอนนี้คือเรายังเหมือนยังอยู่ในจุดที่ยังตื่นตาตื่นใจกับการเช็คอินอยู่อะเช็คอินแล้วถึงจุดหนึ่งพอมันไปได้ง่ายขึ้นอ่ะฉันว่ามันจะแผ่วไปเองอ่ะมันจะแบบแล้วมันจะไปหาเป้าหมายใหม่คือเราจะไปสามารถไปบอกตอนนี้ไม่ได้เราจะไปโจมตีหรือว่าทำไมต้องมาไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีสปีดหรือว่าความเร็วของมันไปตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วมันก็มีพัฒนาการคือคุณชายอ่ะพูดถูกมากมันจะมีพัฒนาการในตัวของมันไปเองนั่นแหละอย่าไปตื่นเต้นกับอะไรมากว่าตายแล้วจะวิบัติขัดสนแล้วนะไม่ในที่สุดเมื่อมีจุดสูงสุดมันย่อมคืนสู่สามัญในที่สุดทุกครั้งตลอดไปเสมอเดี๋ยวแสดงว่ามันจะลงของมันมาเองอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครทำเหมือนเดิมได้ตลอดกาลหรอกถูกแล้วสำหรับนิ่มเนี่ยนิ่มคิดว่าเราเป็นคนท่องเที่ยวใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่านิ่มไปในสถานที่ที่หลายๆคนไปเนี่ยเรื่องที่นิ่มจะมาคุยอ่ะก็จะไม่มีใครฟังเพราะว่าฉันก็ทำได้ฉันก็ไปได้เพราะฉะนั้นแล้วดิฉันก็อยู่ในอนาคตไปแล้วว่าดิฉันจะต้องหาสถานที่ที่ไม่มีคนจะไปแล้วทำไมนิ่มถึงต้องไปมันต้องหาเหตุผลให้ตัวเองด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าหาสถานที่แล้วหาเหตุผลที่จะต้องไปดิฉันเชื่อว่าคนที่จะนำท่องเที่ยวหรือว่าจะพูดเรื่องท่องเที่ยวก็ยังจะต้องหาทัศนคติใหม่ๆให้สำหรับตัวเองเพื่อที่ว่าจะเอาทัศนคติอันนั้นอะไปจับสิ่งที่ตัวเองจะพูดถึงแล้วอีกอย่างหนึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่นิ่มไปในแต่ละที่ที่นิ่มพยายามที่ถามว่าทำไมต้องลำบากขนาดนั้นคือไม่ใช่ว่าอยากลำบากเพียงแต่ว่าเราอยากจะแสวงหาอะไรใหม่ๆที่มันตอบคำถามได้ว่านี่คือการเดินทางไม่ใช่แค่แบบซื้อตั๋วเครื่องบินปุ๊บไปถึงปั๊บมันไม่ใช่อ่ะว่าการเดินทางนี่รู้สึกว่าเราจะต้องมีการนัวเนียกับมันเราจะต้องมีการรู้จักกับอาหารเราจะต้องมีการสัมผัสกับผู้คนเราอาจจะต้องเข้าใจว่าภูมิทัศน์ของที่นั่นเป็นอะไรทำไมมันถึงต้องมีอาหารแบบนี้ซึ่งแปลว่าอันนี้มันดีอย่างที่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยคนสามารถกลับไปเที่ยวที่เดิมได้โดยรู้สึกแปลกไปเปลี่ยนไปอ่ะเพราะว่ามองหาความหมายใหม่ๆในการแบบก็มาที่นี่เหมือนเดิมแต่ว่าอ้าวมีตรงนั้นด้วยอุ้ยมีตรงนี้คือใครจะเป็นยังไงไม่ทราบนะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เอนจอยกับระหว่างการเดินทางยิ่งกว่าจุดหมายปลายทางเสมอเลยคือใครจะเบื่อนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟดิฉันไม่เคยเบื่อเลย เราถึงเดินทางกันต่อไปไงเราถึงเดินทางกันต่อไปค่ะจะต้องแบบไปกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการเดินทางไปสู่อนาคตที่ใส่ว่าไม่ต้องรอเดี๋ยวมันจะมาถึงเองแล้วที่สำคัญนะเราเวลาเราพูดถึงอนาคตเรามักจะพูดถึงในสิ่งที่อยู่ไกลในสิ่งที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสิ่งที่ต้องมีอุปกรณ์แต่แท้จริงแล้วเนี่ยจากการสำรวจแล้วก็บทความที่นิ่มอ่านมาจากกูรูของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ในธุรกิจการเดินทางแต่ละคนเขาบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยยิ่งสะดวกเท่าไหร่คนจะยิ่งไปใกล้ขึ้นฟังดีๆนะคะใกล้ขึ้นอย่างเช่นในระยะทางเพียงแค่10กิโลนั่นเป็นเพราะว่าใน10กิโลนั้นเนี่ยคนจะสามารถที่จะสัมผัสอะไรได้มากขึ้นอย่างเช่นคุณจะได้รับประทานอาหารที่ปลูกในละแวกนั้นคุณจะได้ใช้อุปกรณ์ใช้สบู่หรือว่านอนเตียงอยู่ในตึกที่มาจากอุปกรณ์แถวๆนั้นอันนี้จะเป็นแนวทางของความลักชัวรี่ความหรูหราที่ไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเขาจะเกื้อหนุนให้เรามีประสบการณ์อย่างแท้จริงในวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในนั้นถามว่าถ้าคุณไปฝรั่งเศสเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่บ้านดินแบบนี้ไหมไม่ได้เพราะคุณจะต้องได้อยู่บ้านดินที่ศรีลังกาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่คุณจะต้องการมีประสบการณ์เนี่ยมันทำให้คุณได้เดินทางไปในจุดที่มันมีความหมายที่คุณต้องการนี่ว่าน่าสนใจนะคะที่เขาแบ่งออกมานี่ไม่เคยคิดว่ามันจะสามารถแบ่งออกมาเป็นทฤษฎีได้แบบนี้ถึงแม้ว่าการที่จะดูเป็นเรื่องแบบเราต้องออกไปข้างนอกแต่จริงๆเราต้องถามตัวเองก่อนนะว่าไปทำไมไปเพื่ออะไรเดินทางไปข้างนอกเพื่อจะไปค้นหาตัวเองที่อยู่ข้างในและอันนี้มันน่าสนใจจริงๆเราไม่ต้องไปไกลเราเพียงแค่ว่าคิดให้มันลึกซึ้งขึ้นแล้วเราก็จะเจอความหมายที่มันอิ่มหนำสำราญมากขึ้นและนี่ก็เป็นไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะคะว่านี่คือ Future is ours ในการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องแสวงหาหรือว่าตนกตกใจไปนะคะว่าเก็บเงินไปเที่ยวไกลๆไม่ได้เพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะให้ความหมายว่าเราจะไปเพื่ออะไรนะคะ